ผู้ชมคะเริ่มเรื่องนี้ก่อนเลยเหตุการณ์สดๆร้อนๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็อาจจะเห็นว่าตลาดสี่มุมเมืองมีควันเนี่ยลอยคลุ้งออกมาเลยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าขณะนี้เพลิงสงบไปสักพักใหญ่ๆแล้วในเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายและผู้บาดเจ็บ2รายค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเวลา 14:40 นาทีตำรวจสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านขายผักภายในตลาดสี่มุมเมืองตลาดผักต่างประเทศ1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณตลาดผักต่างประเทศ1หรือก็คือโซนตลาดผักต่างประเทศโซนที่1นั่นเองตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไฟกำลังลุกไหม้เลยอยู่ที่บริเวณห้องแถวล็อก MV 10ถึง MV 19เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังการฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามใช้เวลานานสักประมาณ40นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าเพลิงไหม้ทั้งผักและข้าวของที่อยู่ภายในบริเวณตลาดทำให้ห้องแถวตรงนั้นเสียหายไปทั้งหมด10ห้องและตามรายงานนะคะเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะตอนนั้นก็มีคนงานในตลาดอยู่กันเยอะเบื้องต้นมีรายงานว่าเด็กหญิงอายุ4ขวบคนหนึ่งสำลักควันเสียชีวิตนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วย1รายแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีก1รายสอบถามนายจิตกรชื่นชมชิดซึ่งอยู่ที่ร้านผักสด4ฤดู999เล่าว่ามีเด็กขึ้นไปเล่นในห้องเอกสารอันนี้ยังเป็นแค่เพียงข้อมูลนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าการที่เด็กขึ้นไปเล่นตามคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไม่และเบื้องต้นยังไม่มีการประเมินค่ะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่ทางด้านนางสาวปนาลีพัทรประสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการกลุ่มงานกลยุทธ์ตลาดสี่มุมเมืองบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องดูแลผู้บาดเจ็บก่อนและสาเหตุก็ตรวจสอบกันต่อไปด้วยต้องดูว่าเพลิงไหม้เกิดจากอะไรพันตำรวจตรีวิมลสมบูรณ์สารวัตรสอบสวนสภ.คูคตตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งกันพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุไว้ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุและได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนอกจากนั้นจะได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปมีอัปเดตล่าสุดนะคะคุณผู้ชมจากเมื่อสักครู่ที่รายงานว่าผู้บาดเจ็บ2รายรายงานล่าสุดพบว่าผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นไปเป็นทั้งหมด6รายแล้วจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดสี่มุมเมืองที่เกิดขึ้นส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังยืนยันที่1รายเท่าเดิมก็คือน้องวัย4ขวบนั่นเองค่ะ